ตอนนี้นะครับหลายๆคนคงได้ยินข่าวที่มีนักพนันนะครับโดนอุ้มตัวไปแล้วก็เรียกค่าไถ่นะครับแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปค้นสถานที่นี้ซึ่งนะครับคนที่บอกว่าเป็นบ่อนการพนันเนี่ยแล้วตำรวจได้เข้าไปค้นเนี่ยบอกว่าเป็นโต๊ะสนุกเกอร์นะครับเป็นโต๊ะสนุกเกอร์เองนะครับธรรมดาเป็นโต๊ะสนุกเกอร์แต่ที่ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนลองสังเกตนะครับว่าที่นี่นะครับบอกว่าเป็นโต๊ะสนุกเกอร์ข้างในนะครับมีโต๊ะสนุกเกอร์อยู่5ตัวฟังดีๆนะครับมีโต๊ะสนุกเกอร์อยู่5ตัวและมีห้อง VIP นะครับเป็นส่วนตัวเนี่ยมีโต๊ะสนุกเกอร์อีก1ตัวนะครับอีก1ตัวนะครับแต่ที่น่าสังเกตคืออะไรครับก็คือค่าเช่าสถานที่นี้คือเดือนละ 35,000 บาท 35,000 บาทนะครับแต่มีโต๊ะสนุกเกอร์5ตัวนะครับมีห้อง VIP นะครับเป็นโต๊ะสนุกอีก1ตัวคำถามคืออันนี้เฉพาะค่าเช่านะครับยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าน้ำค่าไฟเพราะฉะนั้นการที่คุณให้เช่าเล่นสนุกเกอร์อย่างเดียวนะเดือนละ 35,000 บาทมันสมเหตุสมผลไหมมันใช่ไหมและการที่ให้เช่าเล่นโต๊ะสนุกเกอร์เนี่ยนะครับค่าเช่าเล่นโต๊ะผมไม่รู้นะว่าเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่วันละเท่าไหร่หรือชั่วโมงละเท่าไหร่ที่เขาเล่นกันนะครับโต๊ะสนุกแต่ค่าเช่าเดือนละ 3,500 เนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมคุณจะต้องให้คนเข้าไปเล่นสนุกคุณทั้งที่ทั้งบริเวณอ่ะมีโต๊ะอยู่5ตัวมีโต๊ะสนุกอยู่5ตัวและในห้องในห้องเองมีอีกตัวนึงนะครับกับค่าใช้จ่ายเท่านี้มันครอบเวอร์กับค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างลูกน้องค่าคนดูแลหรือไม่ผมว่าให้เปิด24ชั่วโมงก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าต่อโต๊ะนะครับเขาให้เช่าชั่วโมงละเท่าไหร่นะครับสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นชั่วโมงละ200สมมุตินะครับว่าเป็นชั่วโมงละ200 24ชั่วโมง10ชั่วโมงก็2,000ถูกต้องไหมฮะอันเนี้ยมันขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ที่ผมให้สังเกตว่ามีโต๊ะสนุกอยู่5ตัวมีห้อง VIP 1แต่ค่าเช่าอ่ะบอกว่าเดือนละ 3,500 ไอ้ 35,000 นะครับไม่ใช่ 3,500 35,000 มันแปลกไหมมันมีพิรุธไหมมันมีข้อสังเกตไหมแล้วก็แปลกที่อย่างนึงครับว่าส่วนใหญ่ก็คือเวลาที่ไปบอกว่ามีแจ้งว่าเป็นบ่อนแล้วเวลาเข้าไปตรวจสอบส่วนใหญ่จะไม่เจอบ่อนจะไปเจออย่างอื่นขนาดมีการป้นกันคาบ่อนนะครับป้นกันเห็นเลยครับว่าเนี่ยเห็นเลยมีโอ้โหจับภาพออกมาเอาคลิปวิดีโอออกมานะครับว่าเป็นการปล้นบ่อนแต่เวลาไปตรวจสอบไม่เจอบ่อนนะครับไม่เจอบ่อนมันเป็นเพราะอะไรฝากเอาไว้นะครับลองคำนวณดูนะครับว่าโต๊ะสนุก5ตัวผมไม่แน่ใจนะโต๊ะสนุก5ตัวห้อง VIP 1นะครับแต่ค่าเช่าเดือนละ 35,000 ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟไม่รวมค่าเด็กไม่รวมค่าพนักงานมันสมเหตุสมผลไหมฝากไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังครับผม